สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อลำโพง IRX แบบ True Wireless Stereo เพื่อให้การเล่นเพลงจากบลูทูธส่งไปหาลำโพงทั้ง2ตัวแบบสเตอริโอนั่นเองครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทำการรีเซ็ตบลูทูธเพื่อล้างค่าต่างๆนะครับที่เราเคยเชื่อมต่อไว้โดยการกดค้างนะครับที่ปุ่มบลูทูธจนกว่าไฟสถานะทั้งหมดจะดับไปแล้วรอจนกว่าไฟสถานะพาวเวอร์นะครับจะกลับมาติดอีกครั้งหนึ่งถึงทำการปล่อยมือจากปุ่มบลูทูธได้นะครับให้ทำแบบนี้นะครับกับทั้ง2ลำโพงเลยนะครับหลังจากนั้นให้เริ่มต้นที่ลำโพงข้างขวาก่อนให้เราทำการแพริ่งบลูทูธโดยการกดที่ปุ่มบลูทูธค้างไว้ประมาณ2วินาทีไฟสถานะบลูทูธจะกระพริบให้เรานำอุปกรณ์แท็บเล็ตเข้าไปที่เซตติ้งไปที่บลูทูธและทำการเชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับลำโพงข้างขวาเมื่อเชื่อมต่อเสร็จ iOS จะแสดงสถานะคำว่า connected ส่วน Android จะขึ้นสถานะคำว่าConnected to Media Audio เมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยไฟสถานะบลูทูธจะติดนิ่งหลังจากนั้นจะเริ่มทำการเข้าสู่โหมด TWS เริ่มที่ลำโพงข้างขวาให้ทำการกดที่ปุ่มบลูทูธค้างไว้ประมาณ5วินาทีไฟสถานะ Power และ Bluetooth จะกระพริบพร้อมกันและจะมีเสียงดังแบบในวิดีโอหลังจากนั้นที่ลำโพงข้างซ้ายให้กดปุ่ม Bluetooth ค้างไว้ประมาณ5วินาทีเช่นกันรอจนกว่าไฟสถานะ Power และ Bluetooth ของทั้ง2ลำโพงจะติดนิ่งและมีเสียงดังในวิดีโอดังนี้และไฟสถานะบลูทูธของลำโพงทั้ง2ใบจะดับลงหลังจากนั้นลำโพงด้านขวาที่เราเคยเชื่อมต่อหรือคอนเน็กไว้จะถูกเปลี่ยนสถานะเป็น not connected ให้เรากลับไปเชื่อมต่อที่ลำโพงด้านขวาอีกครั้งจะแสดงสถานะเป็น connected และที่ลำโพงข้างขวาไฟบลูทูธจะแสดงสถานะติดนิ่งหลังจากนั้นให้เราทำการแพริ่งที่ลำโพงข้างซ้ายในลำดับถัดมาโดยการกดที่ปุ่มบลูทูธค้างไว้ประมาณ2วินาทีจากนั้นให้กลับมาที่แท็บเล็ตชื่อของลำโพงข้างซ้ายก็จะแสดงขึ้นบนแท็บเล็ตของเราให้เราทำการกดเลือกเพื่อคอนเน็กจากนั้นรอจนกว่าสถานะของลำโพงทั้ง2ใบจะแสดงคำว่า connected ในส่วนของ iOS จะแสดงสถานะ connected กับลำโพงทั้ง2ใบในส่วนของระบบ Android ลำโพงข้างขวาจะแสดงสถานะคำว่า connected to media audio และลำโพงข้างซ้ายจะแสดงสถานะคำว่า paired เมื่อขั้นตอนทั้งหมดเสร็จสิ้นไฟสถานะบลูทูธของทั้ง2ลำโพงก็จะติดนิ่งเมื่อเราเล่นเพลงจากบลูทูธสัญญาณเสียงจะถูกส่งมาที่ลำโพงแบบสเตอริโออย่างสมบูรณ์แบบหากเสียงจากลำโพงไม่ส่งเสียงแบบสเตอริโอหรือเชื่อมต่อไม่สำเร็จวิธีแก้ไขดังนี้ 1. เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วิธีการรีเซ็ตบลูทูธ 2. ต้องทำตามวิธีการในวิดีโอให้ถูกต้องทุกขั้นตอน3. ใช้เวลาในการเชื่อมต่อช้าเกินไปให้กลับไปทำขั้นตอนทั้งหมดให้กระชับและรวดเร็วขึ้นวิธีการยกเลิก True Wireless Stereo Mode เริ่มจากลำโพงข้างซ้ายก่อนโดยการกดที่ปุ่มบลูทูธค้างไว้ประมาณ5วินาทีจนกว่าไฟสถานะ Power และบลูทูธจะกระพริบหลังจากนั้นให้กดซ้ำที่ปุ่มบลูทูธ1ครั้งเพื่อยืนยันการยกเลิกTrue Wireless Stereo Mode หลังจากนั้นให้ทำแบบเดียวกันในลำโพงข้างขวาเท่านี้ก็เป็นการยกเลิก True Wireless Stereo Mode